Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามซึ่งผมบอกทุกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ที่เกิดมามีชีวิตแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้สร้างชีวิตเองเหมือนกับเราไม่ได้สร้างเครื่องจักรเครื่องกลอยู่นั้นว่าเราจะใช้เครื่องจักรเครื่องกลเราก็ต้องเรียนรู้การใช้เครื่องจักรเครื่องกลเพื่อที่มันจะได้เป็นประโยชน์กับเราและก็อยู่กับเรานานๆชีวิตก็เช่นกันครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับซึ่งจะไม่มีใครสอนเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับที่ดีที่สุดให้กับเรานอกจากผู้ที่สร้างชีวิตให้กับเรานั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับเราก็ในการที่จะเรียนเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเพราะชีวิตนะส่วนสำคัญคือเรื่องของวิญญาณเพราะว่าเมื่อวิญญาณอยู่กับร่างเรานะครับเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามีชีวิตเรามีส่วนของวิญญาณซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะอาจเอื้อมไปได้เราก็จำเป็นต้องมีหลักในการคิดนะครับหลักในการปฏิบัติเพื่อทำให้ชีวิตของเรานะครับอยู่กับเราอย่างยืนนานแล้วก็อยู่ยังมีความสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์ที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าว่าเราเรียนศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับวิชาการใช้ชีวิตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เราประคองชีวิตนะครับอยู่บนกองทุกข์อย่างมีความสุขได้นะครับขนาดที่เรียกว่าเศรษฐีบางคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะอิจฉาจะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้วิชาชีวิตซึ่งได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเรียกกันว่าศาสนานั่นเองนะครับแต่ความจริงแล้วศาสนามันก็เป็นแค่เพียงจุดหนึ่งของวิชาการใช้ชีวิตนะครับคือมันเป็นศิลปะในการคอยควบคุมวิญญาณของเราซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สอนนะครับและขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ศาสนาสอนเนี่ยนะครับก็คือการรักษาวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราให้สะอาดหมดจดนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณก็จะไปในสภาพที่สะอาดแล้วก็เจ้าของชีวิตหรือเจ้าของวิญญาณเป็นที่พอใจนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมมนุษย์ทุกคนนะครับแม้จะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าขาดศาสนาไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ศาสนาไม่เคยต่อต้านนะครับในเรื่องการเรียนรู้วิชาการทางด้านวัตถุทางด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมนุษย์ต้องอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เองนะครับบางทีก็ต่อต้านศาสนาพยายามที่จะมองศาสนานี่เป็นเรื่องงมงายเพราะว่าศาสนาเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะครับวิชาปรัชญาเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการไม่เชื่อนะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์นะครับสับสนนะครับหลงทางไปแต่ศาสนาเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความเชื่อที่เราเรียกกันว่าความศรัทธาเพราะนั้นทุกศาสนานะครับจะมีความศรัทธาเป็นหลักนะครับเพราะความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับที่มนุษย์เนี่ยครับจะต้องเชื่อถือก่อนเพราะความศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อถืออันนั้นการที่จะศรัทธาหรือว่าเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์มีสติปัญญานะครับมนุษย์จำเป็นที่จะต้องตรึกตรองให้ดีก่อนที่จะศรัทธาแล้วก็เชื่อถือสิ่งใดมีบางคนนะครับไม่เชื่อเรื่องศาสนาเพราะเห็นว่าศาสนาไม่น่าเชื่อถือนะครับมีบางคนไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าซึ่งมีเยอะขึ้นในปัจจุบันนะครับพอไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็จะไม่เชื่อเรื่องอื่นๆตามมาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทูตสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของวิญญาณนะครับเรื่องของพูดผีปีศาจนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก่อนที่เราจะศรัทธาในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราจะต้องสอนกันในหลักสูตรนะครับ15หัวข้อมีหัวข้อหนึ่งคือเรื่องศรัทธาในบรรดานบีนะครับก็บอกเสียก่อนนะครับว่านบีเนี่ยนะคำว่านบีแปลว่าผู้บอกข่าวนะครับบอกข่าวข่าวอะไรอ่ะนะครับไม่ใช่ข่าวที่
มาจากนักข่าวสำนักต่างๆแต่เป็นการบอกข่าวในอดีตซึ่งนักข่าวมันไปไม่ได้นะครับแล้วบอกข่าวในอนาคตนะครับซึ่งเป็นอนาคตไม่เฉพาะในโลกนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตหลังความตายซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องตรึกตรองใช้ความคิดว่าเราจะศรัทธาหรือเชื่อถือในบรรดานบีหรือไม่บางคนนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องเชื่อนบีโอเคถ้าหากว่าถามคำถามนี้มาข่าวที่แล้วเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามก็เลยจะขอตอบซะก่อนนะครับว่าทำไมเราจึงต้องเชื่อในบรรดานบีบรรดานบีหมายถึงนบีหลายคนนะครับให้เราดูรูปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับสองประเภทนะครับก็คือมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งสองอย่างนะครับมนุษย์และสัตว์ก็มีแขนมีขามีหูมีตานะครับแล้วก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตนะครับแต่ว่าเราดูนะครับว่าลูกแพะเนี่ยอายุเพียงแค่2วันเนี่ยมันสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหาแม่มันรู้นะครับว่าแม่ของมันตัวไหนแล้วมันก็กินนมนะครับจากเต้านมของแม่มันนะครับแล้วแม่มันก็รู้ด้วยว่าตัวไหนคือลูกของมันแม้กระทั่งอยู่ในฝูงเยอะๆนะครับลูกสัตว์กับแม่สัตว์เนี่ยก็สามารถที่จะจำกันได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้เราเรียกความรู้เช่นนี้ในหมู่สัตว์เนี่ยนะครับว่าสัญชาตญาณนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีสติปัญญาไงฮะแล้วมันไม่มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งสองสิ่งเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้แก่สัตว์แต่ว่าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวแล้วเมื่อเราดูภาพทารกมนุษย์นะครับนะครับทารกมนุษย์เนี่ยอายุ2เดือนนะครับถ้าแม่คลอดมาแล้วก็ทิ้งทารกของตัวเองเอาไว้เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับทารกก็ต้องหิวตายนะครับแล้วก็มดมันมาไต่นะครับอาจจะมีสัตว์ร้ายมาแทะกินเนื้อกินกระดูกนะครับเราเห็นได้ว่ามนุษย์อายุ2เดือนเนี่ยนะครับกับสัตว์2วันเนี่ยมันต่างกันเลยทารกกว่าจะเดินได้ต้องใช้เวลาตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเป็นเวลาปีกว่านะครับกว่าจะสอนอะไรให้ได้นะครับพอจะพูดได้ก็ต้อง2ปี3ปีขึ้นไปสอนให้เรียกพ่อให้เรียกแม่มนุษย์ต้องได้รับการสอนถึงจะรู้ว่าคนนั้นพ่อคนนั้นแม่นะครับคนผู้นั้นเป็นพ่อคนผู้นั้นเป็นแม่นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงสร้างชีวิตมาเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้นะครับมันอ่อนแอทุกอย่างเลยไม่ใช่เพียงร่างกายอย่างเดียวนะครับโตขึ้นมาเนี่ยมนุษย์มีอารมณ์มนุษย์มีความอ่อนแอทางด้านอารมณ์นะครับถึงแม้ว่าองค์การเมื่อกี้วจนะที่ของพระเจ้าที่ผมยกไปว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะครับถูกประทานมาเนื่องจากว่าสาวกของนบีมูฮัมมัดนะครับออกสงครามนะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงเข้าพอเจอผู้หญิงเข้านะครับความที่มีธรรมชาติทางด้านกามอารมณ์นะครับพอเจอผู้หญิงเข้าจิตใจของมนุษย์ก็อ่อนแอโน้มไปในทางฝ่ายต่ำนี่คือสภาพของมนุษย์ที่พระเจ้าบอกไม่ใช่เฉพาะร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอารมณ์นะครับสติปัญญานะครับถ้าหากว่าอ่อนแอนะครับก็แน่นอนมันก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นต้องพิจารณาตัวเราเองนะครับว่าเราจะต้องมีคนที่มาสอนเราให้รู้นะครับถ้าไม่มีใครมาสอนนะครับแล้วเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นนวนิยายนะครับที่เขียนมาจากเรื่องจริงแล้วก็นักสังคมวิทยาเนี่ยเอาไปสอนเพื่อให้รู้ว่าสังคมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีส่วนหล่อหลอมเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องได้รับการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องเมาคลีลูกหมาป่าซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินอาจจะดูในภาพยนตร์อาจจะดูจากหนังสือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนะครับแต่ว่า
รัชญาคิปเปอริงนะครับเป็นนักเขียนนวนิยายนะครับไปได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็เอามาเขียนเป็นนวนิยายแม้จะเป็นนวนิยายนะครับแต่ว่ามันสะท้อนถึงความจริงนะครับจน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนำเอาไปสอนนะครับเพื่อความสนุกสนานในการเรียนว่าสังคมรอบด้านที่มนุษย์อยู่เนี่ยนะครับมันมีผลเรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมาป่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของนวนิยายนะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปในบ้านหนึ่งก็เห็นเด็กทารกร้องโอแวะนะครับหมาป่าก็จะเข้าไปคาบเด็กเอามากินนะครับปรากฏว่ามีคนรู้ซะก่อนนะครับก็ไล่หมาป่าออกไปเด็กก็ปลอดภัยนะครับแค่นี้เองเท่านั้นเองรัญญาเนี่ยนำเอาเรื่องนี้นะครับมาเขียนต่อเป็นวนิยายว่าหมาป่าได้คาบเอาทารกน้อยเมาคลีเนี่ยเข้าป่าไปนะครับแล้วก็ไม่ได้กินทารกน้อยเมาคลีนะครับแต่ว่าเอาไปอยู่ในรังก็มีลูกของตัวเองอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็เติบโตมาท่ามกลางฝูงสุนัขมาปะโตมาด้วยกันเมาคลีนะครับตอนเป็นทารกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเมื่อเข้าไปอยู่ในป่านะครับก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัดผมก็ไม่ได้ตัดผมเผ่ายาวรุงรังนะครับแล้วก็ได้ยินแต่เสียงเห่าเสียงหอนของลูกหมาป่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมาคลีก็ได้แต่เห่าแต่หอนเพราะว่าตัวเองได้ยินแต่เสียงเห่าเสียงหอนนะครับได้รับความรู้ในเรื่องของการพูดจากการฟังเสียงเห่าเสียงหอนของลูกสุนัขหมาป่าที่เติบโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาเดินก็เดินสี่ขานะครับเล่นกับลูกสุนัขบางครั้งโตขึ้นมาก็เดินสองขาบ้างจนกระทั่งนักสำรวจป่าเข้าไปแล้วก็ไปพบเห็นเมาคลีว่าเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าได้อย่างไรก็ไปไล่จับเอามานะครับแล้วก็เอาตัวเมาคลีเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับสอนให้เมาคลีอาบน้ำนะครับตัดผมให้เมาคลีนะครับให้เมาคลีใส่กางเกงหัดนั่งโต๊ะกินองอาหารมีวัฒนธรรมอย่างไรก็สอนให้เมาคลีนะครับจากลูกหมาป่าที่ใช้ชีวิตแบบหมาป่านะครับก็มีชีวิตแบบคนขึ้นมานั่นเป็นสิ่งนี้บอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับความรู้ที่แท้จริงนะครับมนุษย์ก็จะไม่ต่างอะไรไปจากเมาคลีลูกหมาป่านั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตและใครจะมาสอนการใช้ชีวิตนะครับให้แก่เรานะครับดีไปกว่าผู้ที่สร้างเราขึ้นมานะครับเหมือนกับเรามีปัญหาเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับใครจะให้ความรู้หรือจะบอกวิธีแก้ปัญหาแก่เราเมื่อการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันขัดข้องแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่นี้เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยพระเจ้ารู้ไงนะครับพระองค์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เพราะฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีเราลองคิดดูนะครับเมื่อเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความรู้ในเรื่องต่างๆที่จะสอนให้ลูกก็ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่อนุบาลไปประถมขึ้นมัธยมแม่พยายามจะส่งเสียให้มากที่สุดพ่อแม่อะไรพ่อแม่ไม่มีความรู้ไงนะครับแม้ลูกผ่านชั้นประถมไปแล้วครูประถมครูมัธยมก็ไม่มีความรู้เหมือนกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่แม่นะครับก็ต้องการจะผลักดันให้ลูกมีความรู้นะครับประกอบกับลูกก็มีความรู้ก็อยากจะเรียนต่อให้มีความรู้มากขึ้นมันจำเป็นจะต้องมีครูมาสอนนะครับเราโชคดีที่มีพ่อแม่นะครับส่งเสียให้เราได้มีความรู้นั่นเป็นวิชาการทางด้านกายภาพและด้านวัตถุที่เราจะเป็นต้องรู้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ชีวิตมี2ด้านนะครับคือชีวิตด้านวิญญาณซึ่งพระเจ้าสร้างมาแต่เมื่อพระเจ้าสร้างวิญญาณสร้างชีวิตให้แก่เราทั้งร่างกายและวิญญาณแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จมายังโลกนี้เพื่อจะสอนเราโดยตรงแต่พระองค์ให้มนุษย์ด้วยกันนะครับมาสอนนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับเราเรียกว่านบีนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านบีนะหมายถึงผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนนบีคือผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนนะครับ
แล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าตั้งแต่มีมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับคืออาดัมและฮาวาเรื่อยมาไม่รู้ระยะเวลากี่พันกี่หมื่นปีมีชุมชนมนุษย์เกิดขึ้นนะครับทุกยุคสมัยตามที่ต่างๆทุกทวีปไม่ว่าจะแอฟริกาเอเชียหรืออะไรก็แล้วแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับพระองค์คัดเลือกนะครับมนุษย์บางคนไม่ใช่ส่งมนุษย์มาจากฟ้าฟ้านะนะครับถ้าหากว่าพระองค์ให้สมมติว่าทูตสวรรค์หรือเทวดาลงมาสอนมนุษย์มนุษย์ก็จะอ้างว่าโอ้โหก็วิธีการใช้ชีวิตของพระองค์นั้นต้องให้เทวดาทำพวกเราทำไม่ได้แต่นี่พระองค์คัดเลือกนะครับจากหมู่มนุษย์ในชุมชนของมนุษย์ที่พูดภาษาเดียวกับมนุษย์และมนุษย์รู้จักผู้ที่พระองค์จะแต่งตั้งให้มาเป็นนบีนะครับต้องพูดภาษาเดียวกันด้วยไม่งั้นมนุษย์ก็จะมาอ้างว่านบีพูดภาษาอังกฤษผมพูดภาษาไทยฟังนบีไม่รู้เรื่องพระเจ้าจะมาเอาโต้กับฉันไม่ได้นะครับเพราะนั้นนบีต้องเกิดขึ้นในชุมชนมนุษย์ที่พูดภาษาเดียวกับคนทั่วไปที่รู้เรื่องกันและต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยนะครับแต่พระองค์จะเลือกสรรนะครับมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเป็นต้นแบบเพื่อให้มนุษย์เนี่ยดูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติว่านบีเป็นมนุษย์สามารถปฏิบัติได้แล้วทำไมเราจะปฏิบัติไม่ได้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าย้อนขึ้นไปนะครับจากท่านถึงอาดัมเนี่ยมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 124,000 คนด้วยการกระจายกันไปตามชุมชนทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นนบีก็จะมีผิวขาวบ้างดำบ้างแดงบ้างขึ้นว่าชุมชนไหนแล้วก็พูดภาษาที่แตกต่างกันนบีจึงไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเหมือนกันนบีมูฮัมมัดเกิดในอาหรับก็พูดภาษาอาหรับโมเสสเกิดขึ้นท่ามกลางสังคมชาวฮิบรูก็พูดภาษาฮิบรูใน 124,000 คนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนนะครับไม่ให้มนุษย์ทำความชั่วทำแต่ความดีบอกข่าวเรื่องของการตอบแทนการทำดีนะครับในโลกหน้าหลังความตายบอกข่าวถึงการลงโทษว่าถ้าหากว่าทำความผิดแล้วยังไม่ถูกลงโทษในโลกนี้ต้องไปถูกในลงโทษในโลกหน้าเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเกิดความหวาดกลัวนะครับแต่ให้มนุษย์ใช้สติปัญญานะครับในการที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธพระเจ้าให้สติปัญญาให้เสรีภาพในการเลือกปฏิบัติและนะครับแต่ว่าบรรดานบีเนี่ยนะครับก็มนุษย์อ่ะจะต้องตายสักวันหนึ่งนะครับปัญหาก็คือว่าจะมีอะไรหลงเหลือให้เป็นคู่มือการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นก็คือพระเจ้าต้องประทานคัมภีร์ให้คัมภีร์ก็คือบันทึกหรือจารึกถ้อยคำของพระเจ้าที่โปรดประทานให้แก่นบีนะครับและถูกบันทึกเอาไว้บนแผ่นหนังแผ่นกระดูกนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนนะครับขณะที่มีชีวิตอยู่นบีคนใดได้รับคำสอนจากพระเจ้าในรูปของบันทึกคำสอนเนี้ยนะครับเราก็เรียกว่ารอซูลเราเรียกว่ารอซูลนะครับดังนั้นนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับนบี 124,000 คนเนี้ยมี313เล่มนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้จักทั้งหมดเช่นเดียวกับชื่อนบี 124,000 คนเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่านบีคือบุคคลที่พระเจ้าคัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะบอกข่าวนะครับเพื่อที่จะสั่งสอนความดีให้แก่เรารู้แค่นี้พอละแต่ในคัมภีร์กุรอานในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเราก็พบว่าในจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับมีชื่อของนบีอยู่25ท่านในคัมภีร์ไบเบิลอาจจะมีมากกว่านะครับ 3-4 ท่านแต่ก็เป็นนบีเหมือนกันนะครับและคัมภีร์ที่ถูกประทานมา313เล่มเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อทั้งหมดนะครับแต่ว่าในคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้เพียง5เล่มนะครับเช่นคัมภีร์ซูฮุฟที่พระองค์ประทานให้กับนบีอิบรอฮีมคัมภีร์เตาราประทานให้กับโมเสสคัมภีร์ดาวูดคัมภีร์ซะบูรให้กับนบีดาวูดคัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีซาหรือเยซูคริสต์และก็สุดท้ายคือคัมภีร์กุรอานมี5เล่มไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดเพราะว่านบีทุกคน 124,000 คน
นะครับรวมทั้งคัมภีร์นะครับ313เล่มเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาตรอธิษฐานเป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้ววันหนึ่งมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระเจ้าเพื่อที่จะไปตอบคำถามต่อพระองค์ในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้ทำเอาไว้ในโลกนี้นี่คือคอนเทนต์สำคัญเนื้อหาสำคัญนะครับที่ทุกนบีทุกคัมภีร์นะครับได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับแสดงว่าคู่มือการใช้ชีวิตแนวทางในการใช้ชีวิตพร้อมกับครูนะครับบรมครูที่จะมาสอนเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกบนโลกแบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าในยุคต้นๆนะครับคำสอนหลักก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับมนุษย์เนี่ยเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยคุณจะไปสอนวิชาพิชคณิตนะหรือสอนวิชาเลขาคณิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องรอให้เด็กเนี่ยโตก่อนนะครับหมายถึงโลกก็เป็นเหมือนกับทารกอ่ะนะครับตอนแรกๆก็จะต้องเรียนกอไก่ขอไข่นะครับนับเลข1 2 3เป็นเบื้องต้นซึ่งคุณจะเติบโตไปเข้าไปในมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องรู้จักเลข1 2 3 1 + 1 ได้2นะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องมีเพราะฉะนั้นนะครับในคำสอนต้นๆแรกๆเนี่ยนะครับก็จึงไม่มีความสลับซับซ้อนสังคมไม่มีความสลับซับซ้อนใดๆนะครับเพราะนั้นคำสอนก็จึงไม่มากนะครับพอมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่นะครับมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎมันเป็นความจำเป็นของมนุษย์เองนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องอยู่กันเป็นกฎเป็นสังคมมันจะเป็นต้องมีกฎมีระเบียบแค่คุณไปทำงานในออฟฟิศ 2-3 คนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับเข้าทำงานเลิกงานกี่โมงใครมีหน้าที่อะไรนะครับมันก็จะเป็นต้องมีกฎดังนั้นเมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้รวมกันเป็นจำนวนมากๆนะครับมนุษย์เองต้องการกฎระเบียบแต่มันไม่ใช่กฎระเบียบในบริษัทมันเป็นกฎระเบียบในการที่มนุษย์ขาวดำผิวแดงผิวเหลืองเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันนะครับพระเจ้าจึงให้แนวทางหรือคู่มือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับแก่มนุษย์ผ่านทางนบีผ่านทางนบีนะครับเพื่อจะมาบอกแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้เห็นว่านบีเป็นผู้นำกฎมาเนี่ยนบีก็ปฏิบัติเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าศาสนาของพระเจ้าหรือคู่มือการใช้ชีวิตของพระเจ้าเนี่ยต้องใหเทวดามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมาอ้างไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อมนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับปัญหามันมีมากมายนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นฟ้าถล่มแผ่นดินทลายน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์หวาดกลัวมนุษย์จะพึ่งพิงใครนะครับนบีก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของพระเจ้าเพื่อแสดงให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอนะอย่าได้โอหังบังอาจตั้งตัวเป็นพระเจ้านะครับต้องการที่จะบอกสิ่งเหล่านี้นบีจะบอกเอาไว้ไม่งั้นแล้วเนี่ยอวิชชาก็จะเกิดขึ้นอวิชชาคืออะไรอวิชชาในภาษาเรียกว่าจาฮิลิยะอวิชชาคือความไม่รู้สาเหตุในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์อันนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องทำตัวอย่างไรนะครับเมื่ออยู่กันในครอบครัวแล้วนะครับปัญหามันเกิดขึ้นนะครับสามีภรรยาอยู่ด้วยกันครับเล่นกับฟันกระทบกันมันต้องทะเลาะกันไปทำงานเจอเพื่อนร่วมงานนะครับคอยเลื่อยขาโกงเก้าอี้เราจะทำอย่างไรก็จะต้องสอนเรื่องของความอดทนเรื่องของการให้อภัยแต่ความอดทนมันคืออะไรล่ะนะครับต้องอดทนขนาดไหนและจะต้องเริ่มอดทนเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับที่จะต้องเรียนรู้และไม่มีใครจะมีความรู้ดีเท่ากับบรรดานบีที่พระเจ้าส่งความรู้มาให้เพื่อถ่ายทอดมาถึงเรานะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียนรู้เรื่องของศาสนาแล้วเราจึงต้องมีความศรัทธามีความเชื่อถือก่อนนะเชื่อถือใครเชื่อถือนบีเพราะเชื่อถือนบีมันก็จะไปถึงนี่อีกนบีได้รับคัมภีร์มานบีก็ปฏิบัติตามคัมภีร์เพราะว่านบีตาย
คัมภีร์ยังอยู่นบีคนใหม่มาก็จะยึดคัมภีร์เดิมนะครับก็สอนต่อนะครับแต่คัมภีร์มันก็เป็นวัสดุที่มีวันผุสลายนะครับพอคัมภีร์ผุสลายไม่ใช่เฉพาะผุสลายอย่างเดียวมันมีการมาตัดเสริมเติมแต่งทำให้คำสอนเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงต้องประทานคัมภีร์มาให้กับนบีคนหลังๆเพื่อที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงหรือเป็นreference นะครับเพราะนั้นนบีจะไม่มาสอนวิทยาศาสตร์แต่นบีจะไม่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์นะครับเพียงแต่อธิบายว่าปรากฏการณ์นะครับต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ว่าในอิสลามเรียกว่าเป็นหลักฐานเป็นสัญญาณเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างและบริหารทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างอิสลามอธิบายนะครับวิทยาศาสตร์จะเรียกอะไรแต่นบีจะบอกว่านั่นคือหลักฐานนั่นคือสัญญาณนั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งเรียกในภาษาอาหรับตามคัมภีร์กุรอานว่าอายะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะภูเขาไฟระเบิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องอันนี้คืออายะหรือหลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพื่อยืนยันถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวในฐานะผู้สร้างนะครับผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักนะครับว่านบีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าหากว่าคุณจะไปเรียนหนังสือคุณจะไปหาหมออย่างน้อยที่สุดนะครับคุณต้องเห็นสติฟิเคตของหมอใบประกอบโรคศีลนะครับคุณถึงจะเชื่อถือนะครับเรามาดูนะครับถ้าคนจะเป็นนบีเนี่ยนะครับตามหลักการอิสลามเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าหนึ่งต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาเพื่อมนุษย์จะมาได้มาอ้างว่าโอ้ผู้ที่นำคำสอนของพระเจ้ามาเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์มันเทวดาต้องให้เทวดาปฏิบัติแต่นะครับนบีทุกคนเป็นมนุษย์ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ปฏิบัติมาบอกและให้มนุษย์เนี่ยตัดสินใจเอาเองว่าจะเชื่อฟังปฏิบัติตามหรือปฏิเสธเพราะมนุษย์มีสติปัญญามี freedom of choice มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติโดยไม่บังคับแต่ว่าเมื่อเลือกแล้วก็ต้องผิดชอบนะครับเหมือนกับเรามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเราทำผิดกฎจราจรแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายตำรวจเขาไม่ฟังหรอกครับนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้ไปเพราะนั้นนบีต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาอันที่สองก็คือถ้าจะเป็นครูนะครับมาสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับนบีเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่ทำบาปและผู้คนที่อยู่แวดล้อมนบีรู้ว่านบีเนี่ยไม่เคยทำบาปเพราะหากว่านบีทำบาปทำชั่วแล้วจะมาเป็นครูคนก็อ้างว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเพราะนั้นนะครับนบีทุกคนที่พระเจ้าเลือกขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือได้รับวะฮีวะฮีก็คือสิ่งที่พระเจ้าประทานมานะครับในรูปคำสอนซึ่งทางคริสเตียนอาจจะเรียกว่าวิวรณ์หรือเรเวเลชันนะครับเป็นการดลใจเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นบีจากพระเจ้าผ่านทางทูตสวรรค์นะครับเหมือนกับความรู้ในเรื่องการดำรงชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้แก่สัตว์นะครับอย่างเช่นบางชนิดเนี่ยพึ่งก็ได้รับวาฮีจากพระเจ้านะครับให้ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์คือทำรังบนขาคบไม้นะครับหรือบนหน้าผาแล้วก็สร้างรังโดยมีปากทางนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับด้านเท่าๆกันโดยที่พึ่งไม่เคยไปเรียนสถาปนิกหรือสถาปัตยกรรมจากที่ใดพึ่งสร้างรังของมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญชาให้พึ่งทำเช่นนั้นอันนั้นเป็นความรู้ที่ให้แก่พึ่งและเป็นความรู้จำกัดแต่พระเจ้าให้สติปัญญามนุษย์นะครับมนุษย์จึงมีวิวัฒนาการซึ่งพึ่งแล้วก็บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีนะครับวะฮีก็คือคำสอนที่พระเจ้าประทานมายังมนุษย์ผ่านนบีนะครับแล้วก็มีมาลากาเป็นสื่อกลางหากเราจะเปรียบนะครับการส่งกระแสไฟเนี่ยมายังบ้านเราเนี่ยจากเขื่อนเนี่ยนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ย
ไม่สามารถส่งมาในบ้านเราได้หรอกนะครับถ้าหากว่าเอากระแสไฟจากเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าโดยตรงมาจากน้ำนะครับบ้านเราเนี่ยรอนไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยพังหมดอ่ะมันจึงจำเป็นจะต้องมีสถานีย่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถึงสถานีย่อยในเมืองนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับเราต้องใช้อะแดปเตอร์เพราะว่าถ้าจะใช้ไฟฟ้าตรงมาเลยนะครับมันรับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความรู้ที่พระเจ้าเนี่ยมันต้องผ่านนะครับมาเลยการทูตสวรรค์มาถึงท่านนบีนะครับมันอะแดปเตอร์แล้วก็นบีก็มาบอกต่อค่อยๆบอกปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับแล้วพระองค์เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือพวกเป็นอัชกูรคือเป็นผู้ที่ appreciate คือพระองค์ใช้ให้นบีมาบอกสิ่งใดและคนทำตามนบีก็เท่ากับทำตามพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไม่เคยใช้ให้มนุษย์ทำอะไรฟรีๆพระองค์ให้รางวัลตอบแทนเสมอนะครับต้องทำเข้าใจแล้วก็ต้องนำสารของพระเจ้าไปบอกมนุษย์ถ้านบีไม่ทำหน้าที่นี้นบีก็มีโทษนะครับเหมือนข้าราชการหรือองคมนตรีถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่ใดๆแล้วไม่ทำหน้าที่นั้นนะครับก็ถือว่ามีผิดถูกลงโทษเช่นกันและที่สำคัญก็คือว่านบีทุกคนต้องมีปาฏิหาริย์เป็นเซอร์ติฟิเคทเพราะนบีทุกคนน่ะบอกว่าฉันมาจากพระเจ้านะครับสิ่งที่ฉันมาสอนเนี่ยฉันไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระเจ้าให้ฉันนำมาแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะเชื่ออย่างไรตอนต้นผมบอกนะคุณจะไปหาหมอให้รักษาโรคที่คุณเป็นคุณต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วควรจะให้หมอรักษาอย่างน้อยที่สุดโรงพยาบาลมันมีใบปริญญาของหมอใบปริญญาของหมอยังรักษาไม่ได้ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์นะครับเราถึงจะเชื่อถือให้หมอรักษาเรานะครับเช่นเดียวกันนะครับนบีไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่อ้างว่ามาจากพระเจ้าปัญหาก็คือว่าจะเอาหลักฐานอะไรมาแสดงเพราะนั้นมันต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ทำไม่ได้ในเช่นโมเสสโยนไม้เท้าลงไปกลายเป็นงูเอามือล้วงเข้าไปนะครับในอกนะครับแล้วดึงออกมามือขาวสว่างหรือนบีอีสาพระเยซูนะครับปั้นดินขึ้นมาเป็นรูปนกแล้วก็เป่าทำให้นกนั้นมีชีวิตขึ้นมารักษาคนตาบอดให้หายซึ่งอาณาจักรโรมันไบซันไทน์นะครับเจริญสุดขีดแล้วยังไม่สามารถจะรักษาโรคตาบอดหรือโรคเรื้อนแต่อัลลอฮ์ให้อำนาจพิเศษแก่นบีอีสากับพระเยซูนะครับในการรักษาเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ป่วยและเป็นผู้ที่รักษาให้หายนะครับแล้วก็นบีทุกคนก็มีภารกิจต่อสู้พระเจ้าจอมปลอมเพราะว่านบีมาจากพระเจ้าที่แท้จริงอันนั้นบนโลกใบนี้เนี่ยหากว่าใครจะมาอ้างว่าเป็นพระเจ้าจอมปลอมแล้วเนี่ยนะครับนบีก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไปศึกษาประวัติของบรรดานบีก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสลัมขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโนอาห์ไม่ว่าจะเป็นฮูซอแลไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมนะครับไม่ว่าจะเป็นนบีใดๆก็แล้วแต่เราจะพบว่าภารกิจแรกของบรรดานบีคือการประกาศว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียวที่มนุษย์ต้องเคารพสักการะกับว่าบูชาวิงวอนบนบาดฐานไม่มีสิ่งอื่นใดที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะนะครับนอกจากพระเจ้าองค์เดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ขอกล่าวนำเอาไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาในบรรดานบีซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราต้องเรียนกันนะครับและในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมันก็มีข้อสอบอยู่สองสามข้ออยู่นะครับผมไม่ได้บอกใบ้นะบันทึกเอาไว้มันก็เป็นประโยชน์กับเราเองในการทำสอบที่จะมีขึ้นในตอนปลายหลักสูตรนะครับวันนี้ผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านพิธีกรแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์สุนมาขึ้นมาต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ใครมีคำถามนะครับกระดาษมีอยู่แล้วในถุงนะครับเขียนขึ้นมาส่งขึ้นมาได้เลยแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่3เราจะมีการตอบคำถามกันขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีกลุ่มผมขออนุญาตออเดิร์ฟครับอาจารย์ขออนุญาตออเดิร์ฟคำถามแรกช่วงนี้ได้เลยไหมครับอาจารย์ขอสักคำถามนะครับอันนี้คือถามขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มีการบรรยายเลยครับนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนทำไมมุสลิมจึงยอมเชื่อว่ากุรอานและคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่นบีมูฮัมมัดขึ้นไปรับสารมาจากมลาอิกะฮ์นั้นเป็นความจริงอันนี้คือคำถามครับ
พระเจ้าตรัสทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นความจริงเพราะพระองค์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสัจจะนะครับพระองค์พูดความจริงแล้วสิ่งที่พระองค์พูดนั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นเท็จนะครับและพระองค์เลือกบุคคลที่คนชาวอาหรับทั่วไปนะครับรู้จักนบีมูฮัมมัดดีเพราะนบีมูฮัมมัดเกิดในสังคมอาหรับทุกคนรู้นะครับว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยนอกจากอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วแต่นบีมูฮัมมัดยังได้ฉายาจากชาวมักกะว่าอัลอามีนอัลอามีนก็คือซื่อสัตย์ไว้วางใจได้และไม่เคยโกหกนี่เป็นคุณสมบัติของนบีมูฮัมมัดที่ชาวอาหรับนี่ยอมรับและแม้จะต่อต้านนบีนะครับว่าถูกผีเข้าบ้างและพูดจาเพ้อเจ้อเอาเรื่องปรัมปราในอดีตมาเพื่อจะให้เราเปลี่ยนศาสนาแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะกล่าวหานบีว่าเป็นผู้ที่กล่าวเท็จแม้ศัตรูตัวฉกาจนะครับลุงของท่านนี่คืออบูซุฟยานไปค้าขายนะครับที่อาณาจักรโรมันไบซันตินนะครับที่ประเทศซีเรียซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่นะครับแล้วก็กษัตริย์ของโรมันไบซันตินเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาคัมภีร์แล้วรู้ว่านบีก่อนๆ นะครับโดยเฉพาะนบีอีสาพระเยซูเนี่ยพูดถึงการมาของนบีเอาไว้อยู่ในคัมภีร์นะครับและรอว่านบีคนนี้จะเป็นใครนะครับพอนบีมูฮัมมัดเริ่มประกาศอิสลามครับในคาบสมุทรอาหรับในเมืองมักกะนะครับพากองคาราวานไปที่ซีเรียแล้วก็อยู่กับกษัตริย์นะครับพอกษัตริย์โรมันไบซันไทน์เนี่ยรู้นะครับว่าชาวอาหรับเนี่ยเดินทางมาค้าขายและได้ยินข่าวว่านบีมูฮัมมัดประกาศตัวเป็นนบีนะครับก็เรียกอบูซุฟยานเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปถามนะครับว่ามีคนประกาศตัวเป็นนบีคนผู้นั้นมีอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมีคุณสมบัติเคยต่อสู้กับใครทำสงครามมีแพ้มีชนะอะไรบ้างไหมนะครับแล้วเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครถามนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่าเป็นนบีตามที่คัมภีร์ของตัวเองนับถือเนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้หรือเปล่าในเวลานั้นนะครับอบูซุฟยานเข้าไปอบูซุฟยานเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเป็นผู้ที่ต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับมีชาวอาหรับอยู่กับอบูซุฟยานด้วยเพราะว่าเป็นสมาชิกกองคาราวานไปค้าขายนะครับอบูซุฟยานเกลียดนบีมูฮัมมัดอยากจะบอกนะครับว่านบีมูฮัมมัดเป็นคนโกหกแต่ตัวเองพูดนะครับว่าถ้าไม่มีสมาชิกกองคาราวานที่เป็นชาวอาหรับติดตามมากับฉันด้วยเนี่ยฉันจะพูดเลยว่านบีมูฮัมมัดโกหกเพื่อเป็นการทำลายเขาแต่ฉันไม่กล้าพูดเพราะว่าชาวอาหรับทุกคนเนี่ยรู้ดีว่านบีไม่เคยโกหกถ้าตัวเองพูดว่านบีโกหกตัวเองก็จะหมดความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่พูดจริงนะครับแล้วก็ไม่เคยโกหกเชื่อถือไว้วางใจได้จนอัลเลาะห์เนี่ยเลือกขึ้นมานะครับในสภาพที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และนะครับเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะรับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีวรรณกรรมนะครับล้ำเลิศล้ำยุคนะครับเพิ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดหรือพระเจ้าพูดเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วคัมภีร์กุรอานนะครับก็มาเพื่ออะไรครับมาเพื่อยืนยันคำสอนดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ผ่านทางนบีทั้งหลายเหมือนกับที่นบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยนะครับบอกว่าฉันไม่ได้มาเลิกล้มธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าให้มากับโมเสสนะครับท่านบอกเลยท่านไม่ได้มาล้มเลิกนะครับหรือลบล้างธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าให้แก่โมเสสแต่เพื่อที่จะมายืนยันเพราะว่าหลังสมัยโมเสสนะครับคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกลูกหลานอิสราเอลคือคัมภีร์ตอรอตเนี่ยนะครับมันมีความเสียหายมีการบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความเมตตาของพระเจ้าพระองค์จึงประทานคัมภีร์ให้แล้วก็ส่งนบีมาให้นะครับคนหนึ่งก็คือพระเยซูหรือนบีอีสานะครับพระองค์ประทานคัมภีร์อินจีลให้แล้วนบีอีสาหรือพระเยซูบอกว่าฉันไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมนะครับแต่ว่าหลังสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับหรือพระเยซูเนี่ย70ปี
กรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของลูกหลานอิสราเอลนะครับก็ถูกทำลายนะครับจนพวกบรรดาอิสราเอลนะครับเร่ร่อนพัดพายกระจายกันไปตามที่ต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับรอบเมืองมะดีนะห์นะครับแต่ว่ามันมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระเยซูเรื่องพระเจ้าองค์เดียวคือมันมีติเอกานุภาพเกิดขึ้นมามากมายนั่นคือเหตุผลนะครับที่อัลเลาะห์จึงได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาแก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อยืนยันคำสอนดั้งเดิมของพระเจ้าที่ประทานให้แก่มนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานทนทานต่อการพิสูจน์นะครับทุกวันนี้ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้แต่ตัวอักษรเดียวและในคัมภีร์กุรอานเองนะครับอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานคัมภีร์กุรอานก็ท้าทายมนุษย์ด้วยจริงๆนะครับสุมหัวกันมาเลยแล้วก็แต่งข้อความให้เหมือนกับคัมภีร์กุรอานขึ้นมาสักตอนหนึ่งครับ